เอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat นะฮะตอนนี้อยู่กับผมเหมียวเองเหมียวไงไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่หนวดสวยๆหางพอนั่นเองฮะแล้วตอนนี้ทุกท่านกำลังนะครับรับชม The Legend of Zelda Breath of the Wild นั่นเองนะจ๊ะสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะมาครับวันนี้นะครับเป็นประจำทุกวันพฤหัสศุกร์นะครับกับ The Legend of Zelda Breath of the Wild นะครับก็3ทุ่มถึง5ทุ่มครับกับช่องของเรา Demon Cat นั่นเองครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะเวลานี้ด้วยนะครับสวัสดีเบนซ์ด้วยครับสวัสดีคุณหนุ่มด้วยสวัสดีแล้วก็คุณกันตะพงครับไหนป่วยคือตอนแรกอ่ะคือเรามีไลน์กลุ่มแก๊งเรากลุ่มเรามีไลน์กลุ่มกัน Demon Cat อ่ะผมก็พิมพ์ก็บอกว่าวันนี้ขอลานะรู้สึกไม่ค่อยดีเลยไม่ค่อยสบายขอลาป่วยหน่อยวันนี้จะไม่ไลฟ์สตรีมนะคุณป๊อปบอกผมอุตส่าห์เปิดเฟซรอเท่านั้นแหละผมเนี่ยยืนขึ้นเลยตั้งสตรีมทันทีแหมอ่ะไม่เป็นไรครับวันนี้ก็กลับมาสตรีมตามเวลาตามปกตินะครับสวัสดีคุณเดียด้วยแล้วก็ขอบคุณนะครับ50ดวงจากคุณเดียครับเปิดสตรีมมาก็แจกดาวกันเลยทีเดียวครับสวัสดีครับคุณยูโรสวัสดีทุกคนด้วยใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับใครสะดวกแชร์ฝากแชร์ด้วยแล้วกันเดี๋ยววันนี้เรามาต่อกับ The Legend of Zelda นะครับก็คือต้องบอกว่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราทำการไปไลฟ์สตรีมเกมเมอร์ไทยช่วยภัยน้ำท่วมไหมครับก็เอาเกมเนี้ยไปไลฟ์สตรีมในกิจกรรมนั้นเพราะนั้นผมก็จะมีคือใครที่ดูใครที่ติดตามคลิปย้อนหลังเป็นพาร์ทอยู่อ่ะมันจะมีช่วงนึงที่หายไปคือช่วงตรงเนี้ยช่วงเนี้ยหายไปเพราะว่าผมเอาไปไลฟ์ในกิจกรรมเกมเมอร์ไทยช่วยภัยน้ำท่วมแล้วก็ไม่ได้เอาตัวนั้นนะอัปเดตลงไปใน YouTube เพราะนั้นเดี๋ยวผมจะเล่าตรงนี้ก่อนแล้วกันครับสำหรับใครที่อาจจะเล่นมาถึงตรงนี้ตามผมอยู่แล้วก็คือตรงเนี้ยพอมาถึงตรงนี้อ้าวทำไมอยู่ๆคลิปนี้ผมมาตรงนี้เลยผมจะอธิบายให้ฟังครับคือตรงเนี้ยเจ้า3หนอนเนี่ยเขาจะให้เราเนี่ยทดสอบความร้อนครับมันจะมี2ฐานฐานแรกเนี่ยเขาจะให้เราขึ้นไปยืนซึ่งมันก็ร้อนแหละแต่มันก็ได้ไม่ร้อนไม่มากครับเขาก็จะดูความอดทนของเราว่าเราอดทนได้ขนาดไหนเราก็วิ่งอยู่บนนี้เลือดเราก็จะลดไปเรื่อยๆแต่ตอนที่ผมเล่นนี่ผมใส่ชุดกันไฟนะไม่รู้ว่ามันช่วยได้หรือเปล่าแต่ใส่ชุดกันไฟครับแล้วก็ผ่านตรงเควสนี้ไปได้ครับผ่านเควสนี้ไปได้คุณหนุ่ยไม่ใช่หนุ่ย ขอโทษ อ่ะแล้วก็พอผ่านเควสนี้ไปเรียบร้อยครับเขาก็จะให้เราไปทดสอบอันนี้ครับอันนี้คือของจริงร้อนแรงมากอันเนี้ยคือก่อนที่เราจะขึ้นไปทดสอบเนี่ยเขาจะให้เราอ่ะบอกให้เราถอดเสื้อผ้าถอดชุดถอดอะไรทุกอย่างออกหมดเลยและให้เราไปยืนเป็นเวลาไม่แน่ใจว่ากี่นาทีทนความร้อนให้ได้ครับเขาจะให้เราทนความร้อนให้ได้ซึ่งตรงเนี้ยผมกินยากันไฟกินยากันความร้อนช่วยเข้าไปอยู่ได้5นาทีซึ่งพอขึ้นไปอยู่บนนี้ก็สบายชิวๆไม่ร้อนครับพออยู่ตรงนี้จบเราผ่านเควสตรงนี้ก็ได้ศาลเจ้านี้มานี่ครับเราก็ได้ศาลเจ้านี้มาซึ่งศาลเจ้านี้เมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยผมก็ยังไม่ได้เปิดไปยังวะสีเหลืองอยู่น่าจะยังไม่ได้เปิดนะอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาต่อกันที่ศาลเจ้านี้เลยแล้วกันสวัสดีทุกคนด้วยใครที่เข้ามาแล้วก็ทักทายพูดคุยกันได้ที่แชทเลยนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะเริ่มจากการเก็บศาลเจ้านี้ตอนนี้อัปเดตกันก่อนแล้วกันวันนี้เป็นวันที่34ของการไลฟ์ The Legend of Zelda Breath of the Wild บนช่องของ Diamond Cat นะครับตอนนี้เราก็เก็บศาลเจ้าไปได้แล้ว104ศาลครับจาก120นั่นเองครับแล้วก็โคล็อกซีดเนี่ยจาก900เก็บไปได้260แม่มันเยอะซะเหลือเกินนะอ่ะเดี๋ยวนี้เราไปต่อกันศาลนี้ครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นจอใหญ่ก่อนแล้วกันสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะมาเร็วเพิ่งซื้อสแน็คเวิร์มาเล่นไปดูไลฟ์พี่แมวของพี่แมวย้อนหลังรู้สึกโอเคมากเลยผมก็เล่นไปเรื่อยเปื่อยนะสแน็คเวิร์มันจะมีที่เป็นเขาเรียกอะไรนะทำเป็นพาร์ทคือมันเป็นญี่ปุ่นไงเราก็ไม่ได้เก่งไม่ได้แปลภาษาญี่ปุ่นได้หรอกแต่เราก็อยู่ในกลุ่มของสแน็คเวิร์ซึ่งพี่เมย์เขาก็เป็นแอดมินอยู่เราก็เข้าไปขอข้อมูลจากเพื่อนๆทุกคนแล้วเราก็เอามาทำคลิปให้มันดูง่ายขึ้นแค่นั้นเองโอเคครับตรงนี้เป็นอะไรดูเหมือนว่าจะใช้ไจโรนะตรงนี้โอ้โหตรงนี้ต้องหมุนอะไรสักอย่างดูแล้วต้องแตะเข้าไปใช้ไจโรหมุนตรงนี้มีไฟฟ้าอ๋อไฟฟ้าเอาละสิงานหยาบแล้วเหมือนจะยากนะเขาให้เราเอานี่ไปช็อตอ๋อแค่แตะให้หมดแค่นั้นเองโอ้โถเอ้ยไม่ได้ยากนี่มากิ้งจอยไปกิ้งจอยไปทางนี้อีกตัวนึงกิ้งจอยไปจบป่ะเปิดแล้วเรียบร้อยตรงนี้ครับไม่ยากนึกว่าจะเป็นปริศนาอะไรที่ยากกว่านี้นะก็แค่เอาไฟฟ้าไปเปิดสวิตช์ทุกจุดแล้วประตูก็จะเปิดออกนะครับตรงนี้เข้าไปแล้วเราก็จะเจอไจโรอีกอันนึง
ไจโรตรงนี้ทำยังไงน่าจะต้องหมุนเกี่ยวกับลมแน่เลยหมุนลมเพราะฉะนั้นหมุนลมเราต้องย้ายอันนี้ไปตรงนั้นก่อนคิดว่าอาจจะต้องเป็นอ้าวไม่ได้ตรงนี้ทับไว้ไม่งั้นมันไม่นี่อ๋อเข้าใจแล้วเราต้องทำให้ลมเนี่ยต้องทำให้ เข้าใจแล้วเราจะฮึบเอาเลยแบบนี้ก่อนเราต้องไปเปิดสวิตช์ตรงนี้ก่อนครับเพราะว่าไอ้หีบเนี่ยมีแค่ก้อนเดียวเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะใช้กลโกงครับเราจะใช้กลโกงโดยการเอาหยดน้ำเราจะเอาหยดน้ำได้หรือเปล่าไม่แน่ใจ5ลูก5เม็ด2,000คูไปแล้วเราก็จะวางทับมันไว้ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ได้นะถ้าไม่ได้ลองแร่ลองพวกแร่พวกหินดูคิดว่ามันทับได้นะพวกแร่พวกหินเรามีอะไรที่เป็นแร่เป็นหินเป็นอะไรไหมมีตรงนี้ใช้ฟลินท์สัก5เม็ดดูซิได้ไหมฟลินท์5เม็ดน้ำหนักจะพอหรือเปล่า5เม็ดอ้าวพอครับฟินห้าเม็ดน้ำหนักพอเพราะนั้นเราตรงนี้เรียบร้อยเราก็ลากเจ้ากล่องนี่ไปไว้ตรงนั้นโอ้ทำไมสมองแมวมันจีเนียสขนาดนี้ผมคิดว่าใช่ปุ๊บพอตรงนี้เราเสร็จแล้วมันขึ้นมาหมดเราก็หมุนไจโรตรงนี้เพื่อให้ลมเนี่ยมันหมุนทุกทิศไม่โดนป่ะหมุนยากป่ะคือมันยากตรงนี้นี่แหละยากจุกใจเดี๋ยวรีเซ็ตก่อนอะเอาใหม่ก่อนเอาใหม่มันยากตรงหมุนใจโลนี่แหละอะเดี๋ยวจะหมุนกับโต้ละผมวางจอยไว้ตรงนี้นะเอออย่างงี้ง่ายกว่าเออวางจอยง่ายกว่าประตูเปิดสิโอเคสวยเออวางจอยง่ายกว่าเออทำไมเราฉลาดวะสุดยอดจริงๆเลยผมเมื่อไหร่จะได้ใส่เสื้อแก้ผ้าเป็นลุงเออว่ะเฮ้ยแก้ผ้าเป็นลุงโยเลยว่ะเออใส่เสื้อผ้าดีกว่านะใส่เสื้อผ้าใส่เฮ้ยเราได้แค่ส่วนขาของนี่ไงรู้จักไหมเนี่ยส่วนขาของเล็กจากเซโนเบท2นะผมได้ชุดเล็กมาชุดเล็กในส่วนขารู้สึกว่าจะได้ตอนขึ้นไปอยู่บนยอดเขาแล้วดาวมันตกลงมานะแล้วเราก็ไปเก็บดาวแล้วเราก็ได้มานะขาส่วนขาเนี่ยทีนี้เรายังเก็บไม่ครบชุดเราใส่ชุดที่มันครบก่อนแล้วกันนะเป็นชุดเฮ้ยชุดไฟฟ้านี่เดี๋ยวผมลองจัดนี่ขาดส่วนหัวชุดว่ายน้ำนี่ได้ครบแล้วชุดไฟก็ได้ครบแล้วเฮ้ยนี่ชอบชุดนี้ชุดปีนเขามันเท่ฮ่าโคตรล็อกแอนด์โลแม่ดูเฮฟวี่มากตรงนี้มีไจโรสโคปอีกแล้วดูทรงแล้วน่าจะต้องจุดไฟแต่ว่าน้ำมันจะดับไฟเราต้องจุดไฟโดยคบเพลิงอันนั้นแต่ว่าน้ำจะดับไฟเราแล้วปุ่มสวิตช์นั่นคือปุ่มอะไรปุ่มหยุดน้ำใช่ไหมโอเคนี่คือปุ่มหยุดน้ำเพราะฉะนั้นเราจะทำวิธีเดิมครับเอาฟรินต์ออกมาทับนะใช้เยอะหน่อยแต่ก็คุ้มค่านะฟรินส์5เม็ดทับสวิตช์ไว้มันใช้ได้นะใครไม่เคยก็ไปลองซะนะครับส่วนหนึ่งอยู่สเกาเล็กเอาเหรอชุดเซโนผมมีครบผมยังไม่ครบเลย มาแล้วครับคุณนพดลตรงนี้เราต้องแล้วถ้าเราปิดรูมันล่ะได้ไหมแล้วถ้าเราปิดรูมันล่ะไม่ได้นะแต่เราล็อกได้เราล็อกไม่ให้น้ำไหลได้โอเคทีนี้เราก็ใช้ไจโรหมุนไฟก่อนใช้ไจโรหมุนไฟก่อนแล้วเดี๋ยวอีกอันนึงเนี่ยมันได้ไหมอ
มันยากตรงหมุนไจโรนะดับละมันดับอะคือยากตรงหมุนไจโรเนี่ยถ้าเราหมุนไจโรตรงนี้เราต้องติดให้มันหมดก่อนแล้วให้มันเหลือแค่ แค่อันเดียวเออแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้ธนูไฟยิงล่ะเออถ้าเราใช้ธนูไฟยิงล่ะไม่ต้องไปหมุนมันแบบเนี้ยเสียเวลามากๆเลยธนูไฟติดไหมติดปะก็ติดนี่ติดใช่ไหมโอเคมีตรงนี้มัน โดนน้ำอยู่หัวหนึ่งนะเราจะล็อกมันก่อนแล้วก็ยิงธนูใส่อ้าโอ้โหทำไมเราจีเนียสอีกแล้ววะธนูไฟก็ได้หันหลังหลบยิงธนูไฟใส่เลยเออนี่ไงทีนี้ทำไมในศาลเจ้านี้เราไม่เห็นหีบเลยหีบซ่อนอยู่ไหนหีบซ่อนอยู่ไหนหรือว่าศาลเจ้านี้ไม่ให้เก็บของกลับบ้านกันนี่คุ้มแล้วใช้คุ้มแล้วทำไมเราไม่มีหีบเลยเดี๋ยวผมขอลองวิ่งเซิร์ฟหาหีบก่อนดูเหมือนจะไม่มีหีบนะศาลเจ้านี้หรืออยู่ตอนแรกเลยนู่นไงหีบจะไปเอายังไงฮึบฮึบเฮ้ยเอายังไงดีได้เกือบถึงเว้ยเกือบถึงเกือบถึงมันเป็นเทคนิคกระโดดไกลกว่าเดิมกระโดดไปก่อนแล้วก็ใช้โล่ตีลังกาไปเฮ้ยถึงว่ะ เออไม่คิดว่าจะถึงเว้ยแต่มันถึงเอาเต็มเออเว้ยทำไมเดี๋ยวนี้รู้สึกว่ากินปลาไปเยอะเลยไงฉลาดฉลาดเราเอาเฮ้ยผิดเล่มดอกก่อนเก็บอันนี้มาเอากล่องมาวางตรงที่ยืนทุกสารมีหีบเราใช้เรดาร์หานี่ไงมีดีหาดีๆเออเนี่ยผมเจอแล้วโอเคอันนี้มีกล่องหนึ่งตรงนี้มีไหมเออพูดถึงเรดาร์เราไม่เคยใช้เรดาร์เลยนะปกติมันจะมีเรดาร์ที่สำหรับหาหีบใช่ไหมเรากดยังไงแล้วนะสแกนนี่ไงสแกนนี่สแกนเราต้องถ่ายหีบไปก่อนหรือเปล่าหรือข้างบนโอเคหาหีบตามสารไหนดูดิใช้ได้ปะเฮ้ยมีเฮ้ยทางนี้ไหนอ่ะมีแต่เสียงมันนี่เหรออยู่ตรงไหนนี่ผมใช้เรดาร์หาหีบอยู่นะแต่ไม่เคยใช้มาก่อนโดยใช้ไม่เป็นสุดเนี่ยมันมาชี้ว่าอยู่แถวๆเนี้ย
เออช่างมันเถอะเข้าเลยแล้วกันเปลี่ยนนี่ก่อนโอเคสารนี้จบไปครับเดี๋ยวเราจะมาร์กก่อนว่าสารนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสารนี้อยู่โอเคตอนนี้เราได้สปริตออฟสารนี้เป็นสารที่เท่าไหร่แล้วนะ9เมตรแล้วสปริตออฟจบไปอีก1สารครับจาก120สารเราจะบนไฟหรือเปล่านั่นน่ะดิผมออกมาแล้วไงไม่แน่ใจเหมือนกันนะบนไฟหรือเปล่าตอนนี้อัปเดตนะครับล่าสุดเป็น105สารละโอเคอีก15เท่านั้นอีก15เท่านั้นเดี๋ยวเรามาร์กก่อนว่าเดี๋ยวดูแผนที่หน่อยสิว่าเราสารที่ตรงไหนเราเคลียร์ได้ตรงนี้ติ๊กออกก่อนจะมีเว็บไซต์ที่เอาไว้ติ๊กสารอยู่ครับว่าสารไหนทำไปแล้วบ้างจะได้ไม่งงครับเพราะมันเยอะลายตาเหลือเกินเดี๋ยวค่อยแกะตอนนี้เดี๋ยวเราวันนี้เราจะไปที่ศาลตรงตามแผนที่เรามีไหมแผนที่เรามาร์กไว้แล้วนี่โอเควันนี้จะไปศาลตรงนี้ครับคราวที่แล้วไปแล้วแล้วก็จบคลิปพอดีเลยไม่ได้เข้าศาลแล้วพอดีไปทำกิจกรรมมาก็เลยมาโผล่ตรงนี้เลยเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะขับมอเตอร์ไซค์ไปแต่ว่าเราจะเริ่มจากตรงนี้ถ้าไปจากตรงนี้ไม่ได้ไปจากตรงนี้แล้วกันตรงนี้ก็สูงเหมือนกันนะโอ้ตรงนี้มันเป็นเขาล่ะมันเป็นภูเขาจากตรงไหนถึงจะสูงดีนะถ้าไปโผล่ตรงนี้ก็ต่ำตรงนี้ก็ไม่ได้สูงพอลองโผล่ตรงนี้แล้วกันนะเราไปสีเขียวก่อนอ่ะเราไปโผล่ที่สารนี้โอเควาร์ปไปครับสะพานไฮเลียนก็มีส่วนของเล็กเหรอเออยังไม่ได้ไปเลยสะพานไฮเลียนมันอยู่ตรงไหนแล้วมาตรงฝั่งเนี่ยมันจะเหลือสารอยู่2สารที่ผมยังไม่ได้ไปแล้วอุ้ยหนาวไอ้ร้อนเหรอโอ้โหซิดเลยลิงซิดเลยใส่ชุดคลายร้อนก่อนนี่ชุดเจ้าชายแห่งทะเลทรายโอเคโอ้ยแล้วตรงนี้แหมโอ้โหแผนที่ดูไม่ได้แล้วจะไปยังไงวะเนี่ยวาร์ปกลับไม่ได้ด้วยเอ้ยยากละมองภูเขาไว้แล้วกันเราคงต้องปีนเขาขึ้นไปออกจากทะเลทรายได้ซึ่งทะเลทรายตรงนี้ครับฝุ่นมันจัดมากมันทำให้แผนที่เราใช้ไม่ได้ครับดูสิพายุทะเลทรายลมแรงมากเราต้องออกจากตรงนี้โดยการปีนจากขึ้นไปบนผานี้แล้วกันนะเราจะใช้จริงๆก็มีคนชี้ไปนะแต่ตรงนั้นเราได้จะทำไปหมดแล้วล่ะวิ่งเกาะไม่ได้แสดงก็ไม่ใช่แน่เลยเป็นอะไรนะมังกรหรือเปล่าแดงๆข้างหน้านู่นอ๋อไม่ใช่น่าจะเป็นพลังจากอสูรจากกลโอ้โหโอ้โหโอ้โหทะเลทรายมันแรงเหลือเกินเราไม่ไหวแล้วเอาใช้มอเตอร์ไซค์ไม่ได้ด้วยซวยละนี่ไงซาแล้วเหรอฮะตายซะไอ้น้องโอ้โหจะออกจากตรงนี้นี่ยากละทะเลทรายมันช่างแบบเราวาร์ปมาผิดที่ไงไม่คิดว่าตรงนี้จะมีทะเลทรายพายุทะเลทรายอยู่ตรงนี้มีศาลเจ้าหนึ่งศาลก
็น่าจะเป็นสารเจ้าที่เราวาร์ปมาเมื่อกี้แหละคืองงทิศไปหมดเลยต่ออ้าว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 ขี่เจ้าหนี้ไปแล้วกันบอมมันก่อนเลยให้มันมึนนะแล้วก็ไปโอเคเล่นความเร็วหน่อยน้องออกจากที่นี่กันโอ้โหแอปปีนเสามีคนล็อกเอาเหรอไม่ทันละผมออกจากทะเลทรายก่อนมันมีลูกปั้นชี้นะแต่เราจะวิ่งไปทางไฟแดงๆนั่นน่าจะเป็นจุดที่ออกง่ายนะมันต้องออกแผนที่มาละโอเคออกมาได้แล้วครับอะไรแล้วคือเรามาตรงนี้เอ้าตรงนี้มีสารอันนึงด้วยเหรอเอ้าไอ้คาเมซูอะไรนี่คือสารเอ้าเหรอไม่ได้ไปสารนี่เหรอโอ้กลับก่อนงั้นโอ้เจอสารแล้วแต่เราไม่ได้เข้าคิดว่าเข้าไปแล้วโถ่เอ้ยนี่แหละไปตามรูปปั้นเทพีชี้นี่แหละเขาน่าจะชี้ไปให้เราถูกทางกันแหละโอเคโอ้โหพลาดเฉยเลยก็นึกว่าเคลียร์สารตรงนี้หมดแล้วเออนั่นดิผมก็นึกว่าเข้าไปแล้วสารเนี้ยเพราะเข้าใจไงเข้าใจว่าตัวเองเคลียร์สารแถวนี้ไปหมดแล้วนี่แหละโอเคถึงเจอสารตรงนี้พอดีแล้วเอ๊ะมันสาร DLC หรือเปล่าไม่แน่ใจนะอ่ะเข้าไปกันครับเคลียร์อ้าวเควสคอมพลีทเลยมีเควสมีติดเควสอยู่ตรงนี้อันนึงด้วยเหรอสารที่105ครับอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเควสเดียวสาร DLC หรือเปล่าอุ๊ยอะไรวะดีลีพัซเซิลตรงนี้มันยิงไปยิงมาอืมแล้วยังไงยิงไปยิงมาแล้วยังไงนั่นน่าจะเป็นลูกบอลไฟฟ้านะคิดว่าเราต้องใช้เอามาใช้เปิดประตูตรงนี้ก็ไม่น่ายากนะติดติดกาวอ่ะโอเคสวยตลกว่ะติดกาวอ่ะนี่น่าจะเป็นไฟฟ้าแหละคิดว่านะน่าจะต้องไปจี้มันเปิดจบเองง่ายแค่นี้เองนะเราดูก็จะยากแต่ทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยเข้าไปยังไงอ๋อไอ้ตรงนี้มันมีสวิตช์อยู่ด้านในครับอ๋อลูกนี่มาก่อนโอเคก็แค่วางมันไปตรงนี้โอเคเราได้หีบแล้วครับไม่ยากตรงนี้ไม่ยากได้ดาบมา1เล่มแต่เราเต็มทีนี้เรามีโคล็อกซิสเท่าไหร่แล้วไม่รู้นะอยากเอาไปแลกกันเรามีนี่อยู่2อันทิ้งไปอันนึงแล้วกันนะอ๋อนี่ดาบจะแตกโอเคเก็บนี่มาใช้ยามฉุกเฉินโอเคแล้วก็ข้าวสารเคลียร์ครับอีก1สารเจ้ามับจบไปตามเก็บสารเจ้าให้หมดครับสปิริตออฟอ้าวเม็ดที่10เฮ้ยเดี๋ยวไปแลกหัวใจรัวๆเลยเนี่ยแบบนี้ก็เก็บไปครับสารที่106โอเค106ส
44สารแล้วจะหมดแล้วที่ผมทำอยู่นี่ก็คือ challenge road to 100% นะครับผมจะเล่นเซลดาให้ได้ 100% เพราะฉะนั้นไม่แน่ใจว่าเขา 100% เนี่ยเขานับโคล็อกซิสด้วยหรือเปล่านะไม่แน่ใจว่าเขาเอ้าแล้วก็อ๋อแล้วหมอกหายทันทีสวยเลยอย่างนี้ก็โอเคนั้นเราก็ไม่ต้องนะเราปีนขึ้นทางนี้เลยไม่แน่ใจว่าเขานับโคล็อกซีดด้วยหรือเปล่าถ้านับโคล็อกซีดด้วยก็ซีรีส์เซลดาก็ยังไม่จบนะอีกยาวคือผมเก็บ120สารเนี่ยถ้าเกิดว่า120สารแล้วก็ไปลุยกับการนอนเลยแล้วมันได้ 100% เลยเนี่ยก็น่าจะใกล้ความจริงจะจบปีนี้แน่นอนใช่เราต้องจบปีนี้ให้ได้น้ำหมดครับต้องเก็บต้องเก็บอ่ะนั้นก็ถ้าต้องเก็บเราก็จะยังไม่ไปลุยการนอนนะเราจะเก็บโคล็อกซีดให้ได้900ก่อนแล้วก็ค่อยไปลุยการนอนนะครับจะได้แบบใกล้เคียง 100% ไปเลยทีเดียวนะคือผมอยากจะทำภารกิจอะไรในเกมนี้ให้มันได้เยอะที่สุดครับก่อนที่จะไปลุยบอสเพราะถ้าเราฆ่าบอสไปได้แล้วเนี่ยความรู้สึกอยากจะเล่นเกมนี้มันจะลดน้อยลงแค่ทุกวันนี้เกมออกมาแบบเยอะๆรัวๆผมก็สาวจะแตกอยู่แล้ว 100% มันนับการเปิดเปิดอะไรเปิดตำราเหรอและหาสถานที่ด้วยแอดเอาเหรอเปิดตำราไหนอะไรทำให้หมดนั่นแหละผมจะเป็น God of Zelda มาย่างโอเคตรงนี้เดี๋ยวเราจะวิ่งไปที่จุดสีเขียวกันนะเฮ้ยแต่อยากขึ้นไปดูบนนี้จังเลยเราปีนตรงนี้ขึ้นไปแล้วกันหูสูงเฮ้ยอันนี้ทะเลทรายก็เฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ไม่ให้ไปว่ะเจอจุดที่แบบสุดแมปว่ะ เจอจุดสุดแมปว่ะเฮ้ยผมเจอจุดสุดแมปแล้วโอ้ยข่าวนั้นหาตั้งนานสุดแมปสุดแมปวิ่งไม่ไปวิ่งไม่ได้ลมมันพัดลมมันแรงหรือยังไงกันเจอจุดสุดแมปแล้วว่ะในบอกโอเพนเวิร์ดในบอกโอเพนเวิร์ดวิ่งไม่ออกมันมีมิติบางๆที่กั้นเราอยู่ไม่ให้เราไปได้ไหมเฮ้ยปีนได้ปีนได้อยากจะปีนไปดูข้างบนคือเกมนี้มันบอกเอาเกมคนชอบสำรวจนะเนี่ยพอผมเห็นว่าอะไรมันน่าสงสัยผมก็จะไปสำรวจดูเนี่ยเนี่ยไม่ให้ไปไปได้ปะวะได้ดีมันต้องได้ดีแล้วเราก็จะติดบั๊กแล้วเราก็จะหลุดออกแมปไปเลยแล้วกลับเข้าเกมไม่ได้ซวยไปเขาจะเป็นอย่างนั้นนะแค่อยากมาดูเฉยๆ You cannot go away อะไรอ่ะ Father เราจะปีนขึ้นไปไม่ให้ไปเราก็จะไปยังดูผ่านไปได้ไหมแอดเนี่ยผมพยายามจะหาที่ยืนอยู่ตอนเนี้ยมันไม่มีที่ให้ยืนขอสตาร์ไม่ได้อีกนิดขอสตาร์ไม่ได้ได้ขอไม่เอาเอ้ยโอ้ยหล่นมาข้างล่างเลยมีจุดที่มันต่ำกว่านี้ไหมคือลมมันแรงมากเลยอะทำไมพายุหายไปแล้วอะโอเคเราจะปีนขึ้นไปมุมนี้กันเผื่อได้นะตอนนี้เรากำลังอยู่ในจุดที่เรียกว่าสุดแมปไม่ให้เราไปแต่เราจะหาทางไป เออเว้ยมันดื้อไงผมมันดื้อไงฮึบตรงนี้พักได้เว้ยพักได้เว้ยฮึบโอเคนะพักก่อน
ยิงขนุนไว้ไหมก็เหมือนยิงได้นะเฮ้ยไหนดูสิเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยยิงไม่ได้ด้วยมีกำแพงใสๆอยู่โอ้โหมันเป็นกำแพงวิญญาณเราไปไม่ได้มันไม่ให้เราไปแล้วยิงธนูยังไม่ได้เลยเดี๋ยวลองยิงธนูธรรมดาสิเฮ้ยติดด้วยเดี๋ยวเราเฟี้ยงกันนี่ดิเด้งกลับเป็นกำแพงที่เราไม่อาจข้ามออกไปได้โอ้โหห้ามไปห้ามผ่านนี่ดูอีกไม่ให้ไปแล้ววะไม่ให้ปีแล้วไม่ให้เราไปแล้วไม่งกอ่ะจุดที่เราจะไปคือสีเขียวโอเควิ่งไปทางนี้เลยแล้วกันRivali's Gale is now ready.ว้าวทะเลทรายจากมุมนี้ที่สวยจังเลยช่างกว้างขวางซะเหลือเกินนะนี่มันไม่ให้เราปีนเนี่ยตรงเมฆๆหมอกๆอ่ะน่าจะเป็นจุดที่เป็นกำแพงไม่ให้เราปีนไปเลยจุดข้างบนนี้ต้องมีอะไรแน่เลยขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นเนินแม่งเลยข้างบนนี้มันต้องมีอะไรแน่เลยเนี่ยไอ้กลมๆดำๆข้างบนเห็นไหมตรงแผนที่อ่ะผมว่ามันมีอะไรมันต้องมีเฮ้ยทำไมเราเหมือนเจ็บอ่ะอ๋อหนาวโอ้โหเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวแล้วเนี่ยเมื่อกี้ยังอยู่เมืองร้อนอยู่เลยนี่โผล่มาหนาวซะอย่างนั้นน่ะชุดกันหนาวเราอยู่ไหนวะนี่ชุดกันหนาวนะใส่ชุดนี้ดีกว่าฮึบฮึบแล้วก็หมวกอยู่ไหนชุดกันหนาวชุดกันหนาวชุดกันหนาวครบแล้วนี่ขาหรือเปล่าอ๋อขาดขานะขาดขาชุดกันหนาวขาสุดนี่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 โอเคโอ้กลมกลมดำดำนี่ก็คือพวกสตรอวิ่งเมืองมังกรไฟฟ้ามาด้วยโอ้โหเพียบโอ้เพียบวิ่ง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 ฮึบเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยใจเย็นสิครับพี่น้องเอาหมดอุดหมดซาซาฮะซาโอ้ยเร็วอะไรกันนักสวยเฮ้ยมันเร็วกันเหลือเกินเอ้ยหมอปิดทำไมวะเนี่ยเฮ้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 ยโดนฟันจากข้างหลังวะกินนี่แล้วกันไก่ไก่มีเยอะ
อิ่มไปเลยโอ้โหไม่กันอ้าวเสร็จแล้วปึ๊บอุ้ยอึดกันเหลือเกินปึ๊บเฮ้ยสถานะไม่มีเลยนี่แหละโเอ้ยอึดแท้วะไม่ตายเว้ยเฮ้ยตามมาฆ่าโอ้เก็บไม่ได้อีกอ้าวเจอของดีตรงนี้น่าจะมีลำแสงสีแดงมันเป่าแต้เรียกใครกว่าเนี่ยคือพลังนงพลังนกพลังอะไรหมดเลยฮึบโอ้ยน้ำมังกรเห็นไหมมีมังกรกำลังมาด้วยสวัสดีจบโอ้โหเยอะแยะไปหมดหมายถึงมาสเตอร์ซอสนะอยากให้มีลำแสงสีแดงเออเท่นะถ้ามีสีแดงโอเคจบครับตรงนี้ได้ของอะไรไหนดูสิประตูเยอะแยะขนาดนี้ธนูยิงทีละ3เม็ดธนูเต็มอีกไม่เอาอ่ะโอ้โหมังกรไปยังวันเนี้ยไปแล้วมังเนี่ยมังกร
มังกรได้ไปเสียแล้วตรงนี้ต้นไม้อะไรเนี่ยนี่มันอ้าวนี่มันหีบดิว่าหินนั่นอะไรวะลุกขึ้นมาโอเคมีหีบแอบอยู่ที่พื้นด้วยนะชดเชยธนูไฟมา5เม็ดตรงนั้นมีจิ้งเหลนไฟมีเต็มเลยอะเราใส่ชุดสเตลได้ไหม3ตัวเลยอะชุดสเตลชุดสเตลเอาหนาวใส่ไม่ได้ใส่ปุ๊บแล้วหนาวเลยนี่จะงั้นเราก็เฮ้ยไปเลยแล้วกันอะไรเล่าเฮ้คุณแกสารเจ้าเฮ้ยโอเคเจอสายอีกสายหนึ่งแล้วครับลุยต่อเฮ้ยน้ำมันจะหมดป่ะเนี่ยมอไซค์เนี่ยใส่หมวกช้างใช่ไหมตรงนี้ช้างหรือหมวกนกวะน่าจะหมวกอะไรวะนี่มันคือนกหมวกนกหรือหมวกช้างนกนะนกโอ้เจอการ์เดียนว่ะสารนี้มีการ์เดียนก็ต้องใส่ชุดป้องกันการ์เดียนนี่ครับชุดป้องกันการ์เดียนเพิ่มพลังป้องกัน44 48แล้วก็เทคโนโลยีฟาวส์การ์เดียนออโตเมต้าวิสรีดิวส์เดเมจเนี่ยป้องกันเดเมจลดลงเกสเฟรลี่เพิ่มพลังป้องกัน by 2 level ทีนี้เราต้องใส่อาวุธการ์เดียนเข้าไปของแล้วกันมาตรงนี้เป็นน้ำใช่ไหมที่พื้นเป็นน้ำนี่นะอ้าวโดนก่อนเลยอะไรอะอะไรมาดิเฮ้ยว้าวเฮ้ยฮึบโอ้โหฮึบเฮ้ยมาเติบเข้าสวยเฮ้ยมอบอีกแล้วอะไรแล้วเอาคืนไปแปลกว่ะโอ้ย
ใหญ่เหลือเกินแตกหมดดาบเรียบร้อยว้าโล่โล่เรามีเยอะแล้วมั้งโล่กาเดียนอันนี้39ทิ้งไว้แล้วกันเก็บนี่มานี่เท่าไหร่54โอเคสวยกว่าหมวกนกยุงนกยุงเหรอมีที่ไหนแล้วนกยุงหนึ่งร้อยรูปีโอเคดึงดึงดึงเม็ดที่11แล้วเดี๋ยวสัก4 3 12ได้สัก12เม็ดเราไปแลกนะโอเคนะสารเจ้าที่107เคลียร์ครับโอเคอีก13สารเท่านั้นครับใกล้แล้วสวัสดีครับนันทพงศ์สารเจ้าที่107ใครที่เล่นอยู่มีคำถามอะไรก็ถามได้นะครับถ้าเกิดว่าตอบได้ก็จะตอบนะตอบไม่ได้ก็ช่วยกันคิดแล้วกันเนาะผมก็เล่นไปเรื่อยๆครับไม่ได้เก่งอะไรก็ถ้ามีความเขาเรียกอะไรมีข้อมูลมีความรู้อะไรเกี่ยวกับเกมก็มาแลกเปลี่ยนกันนะฮะแล้วเราจะใส่เราเนี่ยใส่หัวสิแล้วหัวเราไปไหนวะเนี่ยอยู่ได้เมื่อกี้มันกดไปละหัวไม่เจอนี่ฮึบโอเคเบิร์สมอสคิโตเป็นนกยุงนะใช่เหรอจริงปะตรงสีเขียวนี่เราเคลียร์แล้วโอเคเราจะไปในโซนสีเหลืองต่อโซนสีเหลืองเมื่อกี้เราสงสัยอะไรวะขึ้นไปดูมุมนี้ก่อนไม่มีความรู้แต่มีความรักแฮ่เอสารเจ้าสีเหลืองเราต้องขึ้นไปข้างบนนั้นเปล่าวะบนนี้น่าจะมีโคล็อกซิสนะเล่นตรงนี้ก่อนดีกว่าในหัวกะโหลกนี่น่าจะมีมอนสเตอร์อยู่อะไม่เห็นมีเลยอะจริงปะเนี่ยหลอกเราปะเนี่ยนั่นไงตกใจหมดเลยลูกบ้าดีไม่เป็นพวกเก่งๆดีเป็นแค่เยลลี่คุณครูสอนให้รักในความรู้แต่ยูสอนให้รู้จักความรักโอ้ครูสอนให้รู้จักความรู้แต่ยูสอนให้รู้จักความรักแฮ่อุ๊ย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 เดี๋ยวก่อน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 โอเคได้นะนี่ตรงไหนป่ะโอเคไม่มีแล้วนะไอ้นั่นอะไรอ่ะกองหินน่าจะเป็นลมมีหีบ2อันตรงนี้1 2กล่องเฮ้ยอุ้ยนี่เห็นได้ไงวะตาดีเหลือเกินฮึบไม่กลัวไม่กลัว
เรียบร้อยมีหีบตรงนี้ดึงมันขึ้นมาฮึบเฮ้ยมังกรอีกแล้วอะอันนี้มันบ้านมังกรเหรอโอ้ธนูเต็มอีกแล้วอะเฮ้ยนี่นี่แน่เลยว่ะนั่นไงนี่ไงนี่ไงว่าแล้วทำไมดึงหีบไม่ได้ตัวปลอมหีบปลอมเฮ้ยไม่เก็บไม่ได้โอเคตรงนี้มีอะไรป่ะตายซะโอเคเฮ้ยอะไรกันยังไม่ได้รูปสักใบใช่ป่ะแอดหมายถึงว่าระวังหมึกเออใช่ตัวเมื่อกี้ใช่ป่ะเออยังไม่ได้รูปสักใบเลยว่าผมชอบลืมแบบไม่ได้ลืมหรอกคือไม่ค่อยเออจะว่าลืมก็ลืมอ่ะไม่ค่อยได้ใส่ถ่ายรูปเลยเนี่ยเห็นผมเล่นง่ายป่ะก็ไม่ยากเนาะเนี่ยมาสเตอร์โหมดเนี่ยมาสเตอร์โหมดยากตรงไหนใครบอกมาสเตอร์โหมดยากไม่กล้าเล่นเนี่ยมาสเตอร์โหมดดูผมเล่นดิไม่จะยากตรงไหนเลยเคลียร์หมดนะตรงนี้อะไรนี่หีบอีกแล้วเหรอของจริงของปลอมของจริงแถวนี้หีบฝังอยู่ในหิมะเยอะนะ100รูปีโอเคเราระเบิดดีแล้วขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าเฮ้ยตรงนั้นกี้กี้เต็มเลยอะทำอะไรกันอะทำอะไรกันอะมากันเยอะแยะหูยนี่ไงหุยตายไหมไม่น่ารอดตายไปหนึ่งตัวหีบก็ไปเฮ้ยอ้าวหูอยู่ต้องข้างบนนู้นเนี่ยทั้งนี้มันมีอะไรบ้างวะเนี่ยไม่มีนะวายสวยแล้วไม่เอาไปไกลวะทีเดียวอ๋อใครเป่าอะไรนักวะทะลุหมด
รบเยอะเหลือเกินตะกี้เก็บก็เซฟแล้วโหลดใหม่หีบเยอะเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าหีบ DLC ได้เก็บไปหมดหรือยังโอเคหมดนะตรงนี้เคลียร์นะไม่มีแล้วนะเราขึ้นลมตรงนี้ได้เปล่าไม่รู้นะลองดูไม่ได้อะต้องใส่ต้องเซฟแหละว่าต้องเอาไอ้ลูกเนี่ยขึ้นไปข้างบนขึ้นไปแล้วได้ผลเฮ้ยนั่นมันโคล็อกซีสเนี่ยแว่แกฮะโอ้โหปีนเขาพอไหมเนี่ยไม่พอเฮ้ยสูงจังวันเนี้ยเดี๋ยวตามไม่น่าไม่พอโอ้โหนี่ขนาดใช้นกช่วยบินขึ้นมาแล้วเนี่ยยังสูงอยู่เลยนะข้างบนพักได้ป่ะไม่รู้เนี่ยน่าจะได้อยู่นะข้างบนได้พักได้ปุ๊บโอเคเฮ้ยโอ้โอ้มายสายลมนี่แล้วกันค่อยไปเก็บนี่ไปเลยแล้วกันโอ้ยุ่งยากเหลือเกินตรงนี้หลายขั้นหลายตอนซับซ้อนแต่ไม่ซ่อนเงื่อนเท่าไหร่เราต้องไปลึกๆก่อนโอเคเข้าไปลึกแล้วทีนี้เป็นเกมการต่ออุ๊ยตรงนี้3อันบน2อันโอเครู้แล้วยัดมันเข้าไปไม่ตรงฮึบ
โอเคโคล็อกซีสเม็ดที่261โอเคแล้วเราจะไปเก็บ662ตรงนี้อยู่ตรงนี้จะบอกนะให้ไล่เก็บดอกไม้ใหม่อ่ะนี่ไงดอกไม้ฮานะโอ้สูงเหลือเกินอุ่นให้มาเอาบนยอดเลยอ่ะโอ้โห262โอเคโอเคไหลเพียบนี่โอเคจะวิ่งไปเราจะไปที่จุดสีแดงใช่ไหมอ๋อไม่ใช่สีเหลืองเหลืองคือทางนี้หีบอีกแล้วเหรอนี่อะไรอ่ะดวงจันทร์กำลังขึ้น50รูปีเขาตรงนี้นี่ที่เราอยากมาตอนแรกมีหีบด้วยตรงนี้มันดูน่าสงสัยมากเลยมีอะไรมั้ยนะไปเก็บพีบก่อนทองตรงนี้น่าจะมีอะไรแปลกๆอ่ะไม่มีเลยเหรอตายซะหีบแล้วหีบแอบไปด้วยหิมะเยอะมากนะธนู5เม็ดตรงนี้เหมือนโดนทาบด้วยเตารีดเลยอ่ะมันคืออะไรวะแถวนี้มันแตกเหมือนโดนอะไรถล่มนั่นอะไรอ่ะไลเนลมีไลเนลมีมังกรด้วยมังกรมาอีกแล้วมังกรมาอีกแล้วมังกร
ทันพี่เขาไหมวะเนี่ยพี่ครับพี่ครับพอเก็ตหน่อยครับพี่ครับรอด้วยไปไหนแล้ววะมาอยู่นู่นอยู่นู่นสตาร์พี่หน้าหมดเร็วเหมือนกันนะไม่ถึงว่ะตกไปทางไหนวะเนี่ยมองไม่เห็นอุ้ยๆจะตายเอาแล้วตกไปทางไหนวะมองไม่เห็นโอ้นู่นๆๆโอเคสวยอยู่แถวนี้ใกล้ๆไม่ไกลได้เกล็ดมังกรกลับบ้านด้วยสวยขับมอเตอร์ไซค์ไปสิไวกว่ามาตรงนี้พอดีเลยไงนี่เก็ดมังกรแจมได้เก็ดมังกรอีกหนึ่งอันจ้าแล้วเราก็ไปลุยไรเนลกันเดี๋ยวนะมันขวางหูขวางตาเราแสงตกอยู่สวยแล้วเกือบโดนธนูตัวเองเป็นยังไงฮะฮึบโอ้ยตัวนี้ใช้หอกเว้ยตีตูดซะเอาโหตรวจไม่พ้นเสียจังหวะโอ้โหเสียชีวิตเข้าไปที่เบ้าตาเจ็บตาไหมล่ะฮะแตกว่ะมนุษย์แตกเอาเฮ้ยโดนเฉยเลยเดี๋ยวนะมนุษย์แตกเฮ้ยผิดจังหวะหมดแล้วเนี่ย
นี้ก่อนอะไรทำได้แค่นี้เหรอฮะโอ้ลืมไปถือธนูอยู่อย่างเรามีเยอะเอ้ยโอ้โหใจคอพี่ก็จะไม่ให้ลุกกันเลยหรือไงสองสามตีตูดไปดาบแตกแล้ววะเอาไหนดีนะหอกแล้วกันฟันเร็วๆมีไหมเหลือแต่ดาบโจมตีเบาๆทั้งนั้นเลยเนี่ย36ก็ได้ไอ้โดนผิดจังหวะคือเมื่อกี้กดอูดไม่ติดชีวิตเปลี่ยนเลยทันทีใช่โอ้ไปไหนละล้างแค้นแม่งก่อนไหนวะไม่ได้หรอกไอ้บัตซบไลเนลไอ้บัตซบไลเนลไม่ได้เจอหีบต้องแวะเต็มอีกโอ้ดาบเราไม่มีดาบแรงๆเลยนะไม่มีดาบแรงๆเลยนะ
ขึ้นไม่ทันเอ้าโดนโอ้โหไกลไม่พออีกไฟอะไรแล้วสาระอ้าวมีหอยหลอดพลาดท่าเฉยเลยเพียบเพียบพูดไรเนียวจะแตกอยู่แล้วหน้าเนี้ยทิ้งอันนี้ไปแล้วกันกิฟต์แฟร์โอเคเราจะไปจุดไหนเนี่ยสีเหลืองนะสีเหลืองอยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่เราก็ไม่ได้ไปสักทีตรงนี้อะไรอ่ะอ๋อดาบใหญ่ต้องถ่ายรูปใช่ไหมเนี่ยโอ้โหตัวอะไรวะหน้าเดี๋ยวนะถ่ายรูปมันตายไวกว่าตะกี้อีกตะกี้ยืออยู่นานเลยใช่ทำไมเมื่อกี้ตายเร็วจังอ๋อตัวนี้สีทองทีนี้เราจะข้ามยังไงดีตัวแล้วเนี่ยตาย อะไรของเขาวะดาบนี้ช่างใหญ่โตเควสดาบใหญ่ต้องเอากับไอ้ผู้ชายวิ่งรอบเมืองกิลโดแต่คุยกับมันต้องแต่งหญิงอ๋อโอเคแต่ถ่ายรูปไว้ก่อนเนาะแล้วใครใช้ดาบอะไรขนาดนี้ทีนี้เราจะไปที่จุดสีเหลืองแต่ที่เราวิ่งมาตรงนี้เพราะเราคิดว่าตรงเนี้ยมีโคล็อกซิส
โอเคจะขึ้นไปละไม่มีคิดไปเองโอเคข้างบนนี้เป็นยังไงข้างล่างมีศาลเจ้าที่ไปแล้วโอเควิวทิวทัศน์ดินนั่นอะไรต้นไม้5ต้นตรงนั้นมันจะเคยไปแล้วนะโอเคนี้เราไปมาร์คสีเหลืองกันตรงนี้น่าจะมีศาลเจ้าอยู่อีกหนึ่งศาลนะเฮ้ยอะไรอะไรอ่ะเฮ้ยตาไวถ่ายไว้หน่อยไหนๆก็กดผิดละอ๋อมันแทนที่นั้นอันนั้นนะฮึบโอเคโล่เต็มอีกอันนี้จริงป่ะนี่เจ๋งกว่าตกลงมัน68เยอะเนี่ยโลกไม่มีอะไรไหมไม่มีอะไรนะคิดว่าบนยอดดาบจะมีอะไรไหมปีนได้ไหมเนี่ยปีนได้นะเผื่อมีโคล็อกซีดบนด้ามเฮ้ยลองไปดูพักก่อนฮึบโอเคมีไหมไม่มีคิดไปเองโอเคเราได้เวลาไปมาร์คเหลืองกันละมาร์คเหลืองหันหน้าทางนู้นกว่าจะมาถึงมาร์คเหลืองนะมีอุปสรรคเยอะแยะหมดเลยมาร์คเหลืองเหมือนจะอยู่ริมหน้าผานะหีบอีกแล้วเหรอฟันดักไว้ก่อน หีบจริงโอเคนึกว่าจะเป็นหีบปลอมอีกฟันดักไว้ก่อนโอเคลอนดูเนี่ยมันเป็นศาลเจ้าที่เราใช้ธนูไฟฟ้ายิงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะก็ไม่น่าจะมีอะไรโอเคเข้าไปเมื่อกี้มาร์คศาลเจ้านู้นก่อนเข้าไปเรียบร้อยแล้วโอเคเก็บไปอีกหนึ่งศาลเจ้าศาลเจ้านี้น่าจะเป็นศาลเจ้าที่108โอเคอัปเดตไปเลยแล้วกันนะ108โอเคครับเยอะแยะเลยอย่างนี้โอ้ได้เลยไม่มีปริศนาอะไรทั้งนั้นดาบอ้าวไดมอนด์แคทไปดิโอเคเอ้ยได้ของจะวาร์ปเลยเก็บดีก่อนดีโอเคจบศาลเจ้านี้ครับสปิริตออฟเมทที่12โอเคครับแลกหัวใจได้3ดวงเลยทีเดียวนะสปิริตออฟ12เมทละเควสดาบใหญ่ต้องไปกับผู้ชายที่วิ่งรอบเมืองที่เกลูโดนะเดี๋ยวเราจะไปเลยแล้วกันเราจะวาร์ปไปที่เกลูโดกันเลยแม่วิวทิวทัศน์ตรงนี้มันช่าง
นะ The roof's protection is now ready to roll. สวยจังอยากล่อนไปดูอะล่อนไปเที่ยวหน่อยแล้วกันก่อนวาร์ปขอล่อนหนึ่งเที่ยวมีอะไรไหมแถวนี้ไม่ค่อยได้มาไงเลยต้องล่อนไงโอ้สูงเลยเขาที่เราล่อนลงมาเนี่ยสูงสูงมีการกังหันลมด้วยตรงนี้มีกิกกี้อยู่หนึ่งหมู่บ้านนั่นอะไรอ่ะโอ้สูงจังนี่มีอะไรอ่ะเราไปดูแล้วกันก็แค่ซอกหินไม่ได้มีอะไรโอ้โหไปเลยแล้วกันเกลูโดนี่มาพระมาพร้อมหน้ากากเจ้าเมืองเกลูโดยังไงเรามีหน้ากากของเมืองนี้อยู่ครับที่ใส่อยู่เป็นหน้ากากกันสายฟ้าโคตรเทพคือการที่เล่นมาสเตอร์โหมดเนี่ยผมว่ามันสนุกกว่าโหมดธรรมดาเยอะนะขนาดมาสเตอร์โหมดผมยังรู้สึกว่ามันง่ายแล้วเลยเดี๋ยวนี้ถ้าไปเล่นโหมดธรรมดาคิดว่าตัวศัตรูธรรมดานี่ตีไม่กี่ทีตายแน่เลยทีนี้เราจะนี่ไงคนนี้ใช่ป่าววะน่าจะใช่นะแต่งหญิงก่อนไหนแต่งหญิงอะแต่งหญิงแต่งหญิงนี่ฮึบใช่คนนี้ป่ะล่ะเขาวิ่งอยู่อ่ะนี่เธอขอคุยอะไรเดี๋ยวสิเธอพอจะมีเควสให้เราไหมเนี่ยเหนื่อยแล้ววะไม่ใช่เธอเนี่ยเลยสวัสดี You don't see meไม่ใช่คนนี้นะผู้ชายหรือเปล่าคนที่วิ่งรอบเมืองครับไม่ใช่คนนี้อ่ะคนนี้ไม่ได้เรียกว่าวิ่งรอบเมืองนะนี่เรียกว่าวิ่งออกจากเมืองเฮ้ยแล้ววะไม่ใช้มอเตอร์ไซค์บนทะเลทรายด้วยวิ่งรอบเมืองใช่ไหมเราจะไปตามหาคนที่วิ่งรอบเมืองทะเลทรายอยู่ไหมไหนคนวิ่งรอบเมืองอะนี่เปล่านี่ไงนี่ไงเจอแล้วดักหน้าโอเคฉันมาขอเควสจากนายอะได้ข่าวว่านายรับเควสดาบใหญ่แซนบูทรองเท้าทะเลทรายเหรอแซนบูท This is a golden chain
รับเควสสิไอ้โกทูลุกฉันจะไปดูเองแต่ป่าหรอกฉันถ่ายรูปรอไว้แล้วฉันแค่จะมาส่งนายเฉยๆฉันผ่านมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ฉันเจอดาบเล่มเบลเลอร์เลยฉันเลยถ่ายเก็บไว้แล้วฉันจะพอหรือยังเฮ้ยสโนว์บูทอ๋อโหเจ๋งว่ะรองเท้าเดินในหิมะThe Eight Hero อะไรวะเนี่ยฮีโรนอยเหรอนั่นไม่ต้องกลัวหรอกเซนบูทแล้วไงต่อเราได้รองเท้าบูทมาแล้วแล้วยังไงต่อในดูเควสที่เขาว่าไงเอ็ดฮีโรอะไร exit the G คืออะไรอ่ะไม่ทำอะไรไอ้นี่มันมี2เควสครับรอบที่2มันจะนั่งกลางเต็นท์หน้าเมืองอะเหรอแล้วรอบนี้ไม่ให้ทำอะไรเนี่ยแซนบูทรองเท้าทะเลทราย Let you walk ถ้าคุณเดินได้ปกติคุณจะเดินได้ปกติมากถ้าคุณใส่แซนบูท So if you lie in the desert ถ้าคุณอยู่ที่ทะเลทราย Believe me เชื่อฉันคืออะไรกิลด์ about the seven hero but some also บอกฉันเกี่ยวกับฮีโร่คนที่8เหรอหรืออะไรวะกิลด์ไฮล่ารอบ2ต้องไปหารูบี้ต้องไปหารูปฮีโร่ที่8นั่นน่ะดิมันคือที่ไหนอะ If you could draw a picture something fine you show me picture Dubai Boot spin wheel closer and closer อะไรวะมี2ที่เนี่ยแล้วก็มีอันนี้อีกอันนึงอันนี้เอ้าเฮ้ยๆทำอะไรของแกน่ะนี่ต้องแข่งเหรอต้องแข่งแมวน้ำทะเลทรายดีไวท์บีสทารี่แอคชูรี่แน่นอนนี่แข่งใช่ไหมว่าไปตรงสารธนูสายฟ้าก่อนครับแล้วปีนผาเดินไปทางขวาเอาเหรอเดี๋ยวนะอ๋อนี่ต้องแข่งถึงจะ of course เฮ้ยโอเคนี่คือแข่งแมวน้ำทะเลทรายแล้วการแข่งขันครั้งนี้จะเริ่มต้นขึ้นแล้วการแข่งขันแมวน้ำทะเลทรายครั้งที่89แข่งไอ้คนนี้เหรอภายใน1นาที30วิต้องผ่านช่องนั้นไปให้ได้ให้หมดเข้าที่ระวังไป
แล้วไงต้องเข้าช่องนี้ให้หมดใช่ไหมจะไปยากอะไรนาที30วิน่าจะมี5ช่องมั้งเนี่ยนี่ช่อง3ช่อง5อยู่นู่นเฮ้ยเกิน5ช่องว่ะเฮ้ยเฮ้ยช่องเริ่มแคบช่องเริ่มแคบนั่นแน่มีหินกิ้งตกลงมาใส่เฮ้ยวุ้ยวุ้ยเชียวเชียวเฮ้ยตกใจอะไรล่ะวุ้ยวุ้ยมันไล่มันไล่ขันเปล่าได้อยู่มั้งไม่น่าจะยากอะไรเข้าเส้นชัยไปเย้นิวเรคคอร์ดครับ1นาที18วินาทีเขาให้เข้าก่อน1นาที30ไงนี้ศาลเจ้าที่อยู่109นะถ้าเกิดเราตรงนี้จบนะได้หรือเปล่าได้ด้วยโอ้โหไม่คิดเลยว่านายจะทำลายสถิติของเรานะเราบันทึกเอาไว้ที่100เอ๊ะไม่ใช่1นาที30วิไม่น่าเชื่อเลยว่านายจะทำได้นะ1นาที18วินาทีเท่านั้นนะเอาละนี่คือรางวัลของนายตำนานได้กล่าวไว้ไปฉันพอแล้วฉันจะหยิบลูกนี่ใส่หลุมดังนั้นถือกำเนิดแชมเปี้ยนคนใหม่ของเราลิงปอมเป็นผู้หญิงนะสวยทำไมมาคราวที่แล้วไม่เห็นมีให้แข่งเลยวะมีแต่แท่นเปล่าๆใส่มันเข้าไปฮึบโอเคกำลังทำเควสนี้เลยใช่ไหมนี่โผล่ขึ้นมาพอดีเลยบึ๊บ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 พังเรียบร้อยครับนี่เมื่อกี้จิ้งเหลนแย่ทะเลทรายเข้าไปครับน่าจะเข้าไปแล้วเอาของได้เลยมั้งเนี่ยศาลเจ้าที่109ครับโอเคหุ้ย11ศาลเองคราวที่แล้วอูดยังไม่ตายอูดตัวไหนเอาได้เลยนะสวยไปครับวันนี้เราเคลียร์สารนี้เป็นสารที่4นะได้โล่มาโล่กากอีกแล้วอ่ะไม่เอาแล้วมีเยอะแล้วโอเคจบสารเจ้าที่109 Spirit of ลูกที่13เฮ้ยใกล้120สารแล้วอะมาถึงวันนี้ได้ไงวะเนี่ย อุ้ย120สารเลยนะยากนะเยอะนะแต่ไม่เยอะเท่าเมสโคล็อกซีหรอกโอเคเราจบสารเจ้าตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราให้เรา คุณเทียนให้ผมกลับไปที่สารไฟฟ้าใช่ไหมเอามาดีเอาก่อนสารไฟฟ้าเมื่อกี้ตายอย่างนี้ว่าอายเจออะไรเนวตกตายไปหนึ่งรอบแล้วก็ปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปตรงดาบใช่ไหมครับแล้วปีนขึ้นไปตรงผาแล้วเดินขวาใช่ไหมให้ผมกลับไปตรงนี้ก่อนไปทำเควสดาบใหญ่ใช่ไหมอ
สูงอยู่นะเอาหนาวว่ะใส่ชุดเขียวแล้วกันหนาวไหมหนาวอีกใส่นี้ก็ได้โอเคปีขึ้นไปใช่ไหมอันนี้มีลมเลยนะเราไม่นี่แค่นี้เองโอเคเราจะบินขึ้นไปตรงๆเลยแล้วกันไม่ให้ตรงดาบนะเอาเหรอตรงสารนี้ใช่ไหมไปตรงสารธนูสายฟ้าก่อนครับแล้วปีนขึ้นไปตรงผาแล้วเดินไปทางขวาโอเคตามนั้นเลยนะตามประโยคบอกเล่านี้เลยนะขึ้นไปที่สารธนูสายฟ้าปีนขึ้นไปบนผาแล้วเดินไปทางขวาหุ้ยไม่พอแน่เลยว่ะหุ้ยไม่น่ากระโดดเลยพอปะเนี่ยลิงสู้เขาลิงสู้เขาลิงสู้เขาลิงสู้สู้ลิงสู้เขาลิงอีกครึ่งหลอดลิงอดทนหน่อยลิงลิงอีกนิดเดียวฮึบว้าดีเลยไปทางขวาขวานี้เหรอหรือว่าไปอีกขึ้นไปอีกใช่ไหมฮึบเดินไปทางขวาเฮ้ยลองใส่รองเท้าบูทดินี่ไงแล้วไงต่างกันตรงไหนข้างล่างนี่คืออะไรฮึบเฮ้ยฮึบเอาลืมตัวไม่ได้ใส่ชุดนั้นไปเลยลาก่อยหายยาวอ๋อน่าจะใช้ดาบนี้ก่อนนะ ขวาไปเรื่อยๆนะเก็บขีบนี้ก่อนได้อะไรก็ไม่รู้ตังแน่นอนอ้าวดาบพอเมื่อกี้เปิดแล้วไม่เอานี่หว่าขวาไปเรื่อยๆนะน่าจะต้องเลาะตามริมผาไปนะใช่ไหมไปหาไอ้ฮีโร่คนที่8อะไรของเขาใช่ไหมเจอของเนี่ยนู่นก็มีอีกลังโล่อีกอ่ะนู่นก็มีกล่องเฮ้ยไม่ใช่ละฮึบอ
ตรงนี้มีจบตายซะนี่เราอันนี้แล้วนี่ใช่ไหมนี่ยิงไปไหนเอาเดี๋ยวนะมอไซค์ไปเร็วกว่าไหมเติมน้ำมันกันแล้วกันน้ำมันจะหมดละสวยแล้วโหไม่ได้เว้ยมันไม่ได้อยู่ตรงทางเดินมันต้องใช้นี่มาใช้ลมมาปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหลงขนาดนั้นเม็ดที่263โอเคตกลงมาเฉยเลยทีนี้อันนี้ได้ไปแล้วขวาไปเรื่อยๆนะผมมาขวาไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยงงวะเนี่ยให้ไปไหนเนี่ยหลบเฉยเจ้าตรงนั้นเราผ่านไปแล้วนี่อะไรวะเนี่ยมองไม่ค่อยชัดเลยเว็บแมปหน่อยแอดนี่ครับอยู่ตรงนี้ไอ้นี่คืออะไรอ่ะน่าสนใจน่าสนใจอันนี้น่าสนใจอันนี้ไปดูกันหน่อยไหมโอเคแล้วบนเขานี่บนเขานี่เดี๋ยวเราค่อยวาร์ปมากลางวาร์ปไปนี่อยากรู้ว่าตรงนี้คืออะไรตรงที่คือตรงที่ไอ้นี่คืออะไรนั่นแหละตรงนี้ใช่ไหมไอ้สามเหลี่ยมนี่ใช่ไหมต้องถ่ายรูปใช่ไหมแตกเลยเฮ้ยไม่ใช่อันนี้ดิอันนี้เดี๋ยวโตมโหฬารเหลือเกินอ
คือที่ต้องถ่ายรูปแลกกับรองเท้าเปล่าเออเนี่ยผมว่าอันนี้แหละเราต้องถ่ายรูปมันอู้แล้วมันถ่ายยังไงวะเนี่ยใหญ่โตซะเหลือเกินแค่นี้เหรอลมแค่นี้เหรอจริงไหมเนี่ยลมแค่นี้เองอะนี่วาร์ปกลับก่อนกระโดดลงมาใหม่ต้องถ่ายรูปคือไอ้ดาบยักษ์นี่คือดาบของไอ้คนนี้ใช่ไหมไอ้รูปปั้นตัวนี้ใช่ไหมที่ไปวางอยู่ตรงโน้นเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราค่อยถ่ายใหม่ถ่ายรูปนะถ่ายรูปยืนตรงมือที่ถือดาบถ่ายรูปคือจุดคือถ่ายรูปดาบนะฮะอ๋อโอเค ดาบผมถ่ายไปแล้วครับยืนตรงมือที่ถือดาบคือต้องดาบผมถ่ายไปแล้วแหละโอเคสวยสวยนี่ไงนี่คืออะไรมันก็ไม่มีอะไรผมสงสัยวงแดงๆวิ่งอะไรอุ้ยโอ้โหแรงด้วยว่ะเอาเฮ้ยหินหาได้จากไหนหาหิ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 นเฮ้ยอ๋อนู่นไงหินอ๋อตรงที่เราจะไปจุดสีแดงก็คือมีหินอยู่เอาหินมาวางตรงนี้โอ้ยมันช่างไกลซะเหลือเกินนะแรงเกินไม่ได้แล้ววะแรงเกินอะไรวะแรงเกินไปหายไปเลยหายไปเลยโฮอินวันเขาเรียกตีไปตกโอบีเข้าป่าแรงเกินเมื่อกี้แรงเกินเออยังอยู่เว้ยโชคดีดาบธรรมดาตีก็พอมั้งโอเคไปรอโ
โอเคกำลังดีประเด็นคือเจ้าขึ้นมาไงวะเดี๋ยวบอกว่าไม่ให้ตีขึ้นไปจริงๆอ่ะจริงด้วยว่ะฮึเอาแล้วอื้อฮึเอาแล้วเอ้ยมาดีก่อนฮึบไม่ตีว่ะอ้าเออใช่ไอ้แต่ตรงนี้ก็น่าจะได้ละเออผมไม่เคยใช้เลยนะบอลลูนอ่ะเออผมได้ใช้ตอนนี้แหละบอลลูนบอลลูนไม่เคยใช้เลยนะไม่มีโอกาสได้ใช้เลยนะเออ เดี๋ยวว่ะเออเว้ยเยี่ยมไม่เคยใช้เลยอ่ะมันไม่มีโอกาสได้ใช้ไงบอลลูนโอ้โหอันนี้เม็ดที่207เอ้ย64โอเคอ่ะทีนี้เราก็ต้องกลับไปหาไอ้เจ้านั่นแต่ก่อนไปเราอยากสไลเดอร์อ่ะน่าสนใจอ่ะมีอะไรไหมโอ้โหมันคิดเสียงอะไรอ่ะนางปักอย่างเท่ใช้เปิดผายกหินบ่อยๆเอ้าเหรอผมไม่เคยใช้เลยไม่มีคือไม่ค่อยได้ใช้มันเลยอ่ะเป็นเทคนิคที่เรารู้นะแต่เราก็ไม่ได้คือไม่รู้จะไปใช้ทำอะไรอ่ะปกติก็อัดเอาอย่างเดียวเลยโอเคยังไงคนวิ่งอยู่ด้วยช้าก่อนเสี่ยวเออรอข้าด้วยนี่โอเคฉันถ่ายรูปมาให้นายได้แล้วแซนบูทโอเคAround trying to snow เอ้ย to show off Sandwood อ้าวทำไมอ่ะอ๋อต้องเป็นแต่งตัวเป็นผู้หญิงก่อนเหรอนี่เราแต่งตัวเป็นผู้ชายอยู่เห็นเสื้อผ้าป่ะเออนี่ไงแต่งหญิงไม่ได้แต่งหญิงลืมตัวชุดขาวแล้วกันเปลี่ยนกันต่อหน้าต่อตาจะจำไม่ได้แล้วเหรอแค่เปลี่ยนชุดนายก็จำเราไม่ได้แล้วเหรอ Excuse me
impossible ฟาวิดหามันใช่ฉันหามันเจอแล้วสุดยอดไปเลยไม่หามันเจอด้วยเหรอใช่ฉันหามันเจอฉันนี่คือสุดยอดของการหาเลยดูนี่สินี่แหละที่ฉันหามาให้นายดูซะดูให้เต็มตานี่คือรูปปั้นที่นายหาอยู่ฮีโร่คนที่8อะไรของนายน่ะใช่ไหมนั่นใช่เลยมันสุดยอดไปเลยนะโอ้โหนี่ฉันต้องเป็นเบ๊แกใช่ไหมแซดบูทพรีสได้รองเท้าทะเลทรายมาเว้ยแล้วมันต่างกันยังไงกูดบายเจอกันใหม่อีกรอบนะโอเคแล้ววิ่ง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 ไหนดูแซนบูทดิแซนบูทแซนบูทยังไงแซนบูทแล้วยังไงนี่คือแซนบูทแล้วยังไงอ่ะใส่รองเท้าใส่รองเท้าก็ยังเห็นเป็นผู้หญิงอยู่นะหรือว่าเปลี่ยนรองเท้าแล้วจะไปเห็นเราเป็นผู้ชายเควสต่อไปเขาจะกางเต็นท์อยู่ใกล้ๆเราใช่ไหมทางนี้ไม่มีแสดงว่าอยู่ตรงนู้นแหละเอ๊ะแต่มันเหมือนมันวิ่งเร็วขึ้นไหมใส่ชุดผู้หญิงไปคุยอ่ะเหมือนจะเหมือนใส่รองเท้านี้แล้ววิ่งเร็วขึ้นไหมเร็วขึ้นมานิดนึงไหมหรือคิดไปเองวะเนี่ยเอานี่ไงโถวิ่งเลยนายกลับมาอีกแล้วดูเหมือนว่านายเฮ้ยคุสยูแคมบายวอทสับแซนบูทไอวอนทูสโนบูทฉันต้องการรองเท้าบูทหิมะด้วยอย่าคิดเยอะส่งมาซะดีๆนี่ไงพูดถึงดาบแล้วI will go look for it ใช่ฉันจะไปดูมันให้นะดาบใหญ่ๆที่นายว่าฮะน่าจะไปดูให้จริงเหรอถ้ามันหายากก็ดาบใหญ่น่ะได้เลยฉันแอบถ่ายมาเมื่อตอนที่ฉันไปเจอรูปปั้นมาแล้วจริงๆฉันถ่ายมาก่อนที่ฉันจะเจอรูปปั้นอีกใช่ฉันไม่ได้โกหกนายนายลองอันนี้ไปดูสินายอย่าเพิ่งนั่งนายคุยกับฉันให้จบก่อนฉันถ่ายมาแล้วถ้านายจะดูนี่เดี๋ยวฉันหยิบให้ดูฉันเอามาถ่ายเก็บไว้ใน Galaxy Note 9ดูซะนี่คือรองเท้าเอ้ยไม่ใช่นี่คือดาบที่นายหาโอ้โหนายนี่สุดยอดไปเลยแล้วนายเป็นใครเนี่ยไม่ต้องถามมากเอารองเท้าหิมะมาฉันอยากจะได้สโนบูทเฮ้ยได้แล้ววะครบจบในที่เดียวฮ่าสวยงามไม่เปลี่ยนแล้วจบนะอีกหนึ่งเควสคอมพลีทอุ้ยจบ2เควสในทีเดียวรวดเร็วทันใจซะเหลือเกินอ่ะโอเคให้แล้วตรงนี้เราไปดูที่แมปอ่ะวันนี้ศาลเจ้าตรงนี้เดี๋ยวดูว่าเคลียร์ศาลเจ้าอะไรไปแล้วบ้างตรงนี้เคลียร์แล้วตรงนี้เคลียร์แล้วโอเคตอนนี้เราเหลืออีก11ศาลเท่านั้นครับเดี๋ยวผมขอเคลียร์ก่อนว่าศาลที่ไหนไปแล้วบ้างนะมีตรงแม่น้ำตรงนี้อ่ะเนี่ยตรงนี้หนึ่งตรงนี้สองอ่ะตรงนี้เคลียร์แล้วตีก่อนตรงนี้เคลียร์แล้วพรุ่งนี้เราจะมาเคลียร์ตรงนี้สีแดงอ่ะแล้วก็มีมาร์กไหนเรามาร์กมาร์กไหนวะเนี่ยเ
นี่เราจะมาเคลียร์ตรงนี้แล้วก็มีศาลเจ้าตรงนี้เหรอมันจะอยู่บริเวณแถวนี้อ่ะ1ศาลโอเคศาลเจ้าอย่างนี้แล้วก็ศาลที่เรายังค้างอยู่ก็มีอยู่กลางเมืองอยู่ที่หนึ่งก็คืออ้าวสารนี้เคลียร์แล้วเหรอเอาเคลียร์ไปแล้วในแมปต้องเหลือ11สารนะผมเหลือกี่สารเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11เอาเกินอยู่แล้วก็มีสารที่เคลียร์ไปแล้วสารตรงนี้ยังไม่ได้ไปมีตรงแถวๆนี้ยังไม่ได้ไปอีก1อันตรงนี้ใช่มีแถวนี้อีก1สารแถวนี้อีกหนึ่งสารแล้วก็ใกล้ๆกันจะมีประมาณเดี๋ยวนะที่ผมมาร์กไว้เนี่ยคือเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาจัดการกันต่อนะรู้สึกจะมีตรงหน้าผานี้เลยล่ะหน้าผานี้สารหนึ่งอ่ะโอเคแล้วตรงที่เราเคลียร์ไปแล้วตรงนี้เคลียร์ไปหรือยังมีตรงนี้ยังไม่ได้เคลียร์โอเคถูกต้องข้างบนนะบนตรงแถวเมืองน้ำตรงนี้โอเคถูกต้องไอ้ตรงนี้เคลียร์แล้วตรงนี้เคลียร์แล้วจบไปตรงนี้เคลียร์แล้วมาร์กออกไป11ไหม1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 11ครบน่าจะเหลือสารแค่นี้นะที่เราหือนี่ช้างเอ้านี่เคลียร์แล้วเหรอมีจุดไหนมาร์คผิดไปบอกว่าเนี่ยตรงนี้อ่ะโอเคดูเหมือนว่าจะมาร์คอันที่เราเคลียร์ไปแล้วออกหมดแล้วนะครับตอนนี้เส้นทางสู่120สารแล้วก็ใกล้แค่เอื้อมคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะ11สารจะหมดหรือเปล่าไม่รู้นะไม่คงไม่หมดหรอกเพราะคิดว่าน่าจะมีคือบางสารที่ผมเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นสารที่บางทีเคยไปแล้วไปถึงมันแล้วแต่เราไม่เข้าใจว่าทำยังไงก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาช่วยเล่นไปด้วยกันครับว่าเราจะผ่านสารตรงนี้ได้ยังไงนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ครับ 5:06 แล้วถึงเวลาของผมแล้วล่ะเดี๋ยวยังไงเจอกันพรุ่งนี้ครับกับ The Legend of Zelda Breath of the Wild นะครับวันนี้ก็แก้ไขปริศนาไปได้ค่อนข้างสนุกครับผมขอบคุณทุกคนด้วยที่เข้ามารับชมร่วมกันนะครับขอบคุณทุกไลค์นะครับขอบคุณทุกการแชร์นะครับแล้วก็ขอบคุณดาวจากคุณเดียด้วย50ดวงวันนี้นะครับขอบคุณมากจริงๆครับแล้วก็ค่ำคืนนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกๆคนด้วยแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ 3:00 ถึง 5:00 วันนี้ผมเหมียวต้องขอตัวลาไปก่อนฝันดีนะครับก่อนนอนอย่าลืมน้องเหมียวด้วยบ๊ายบายจ้าน่าจะมีอินโทรปิดหน่อยนะเดี๋ยวไว้เอาไว้วันหลังใส่ให้ ไปดูย้อนหลังได้ที่ YouTube นะครับ